สวัสดีครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับตอนนี้มาที่สวนมะพร้าวย่านดำเนินสะดวกบ้านแพ้วครับเห็นไหมครับนี่คือสวนมะพร้าวเดี๋ยวผมกำลังตามหาคุณพี่ประยูนครับเจ้าของสวนเมื่อกี้โทรศัพท์คุยกันบอกว่าอยู่ด้านในครับวันนี้จะมามีคนมาศึกษาดูงานจากโกล่าแล้วครับนี่ผมผ่านตรงนี้ด้านซ้ายมือเป็นอะไรครับกำลังเพาะพันธุ์มะพร้าวนี่เห็นไหมครับใกล้ๆเลยนะครับนี่คือสวนไม่ให้เสียเวลาผมถ่ายไปเลยครับนี่แหละครับผมเดินไปเรื่อยๆครับที่คลุมสแลนนี้ครับที่คลุมสแลนนี้ท่านผู้ชมดูไปก่อนครับก็คือพันธุ์มะพร้าวเลยครับพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของดำเนินสะดวกนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนคร่าวๆก่อนครับนี่ครับแบบนี้เลยนี่นะครับด้านฝ่ามือของผมก็เป็นสวนแล้วครับสวนมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าน่าจะอายุต้นหลายปีอยู่เดี๋ยวนะฮะผมเห็นคณะอยู่ไกลๆนู่นเลยครับด้านหลังรถสีขาวเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับนะครับตรงนี้เห็นเขากำลังขึ้นพันธุ์มะพร้าวแล้วครับเอาละครับนี่ฮะข้างหน้าครับข้างหน้าคือคุณพี่ประยูนอันนี้ไปส่งที่ไหนครับมะพร้าวเนี่ยอ๋อกี่ร้อยลูกครับบรรทุกได้เนี่ย790ครับ790โอ้เทียบเลยอายุต้นนานหรือยังครับอย่างนี้ที่เห็นเพาะได้กี่เดือนอย่างนี้ที่เห็นไหมครับเนี่ย3เดือนกว่าแล้วมั้ง3เดือนกว่าแล้วก็น้ำหอมไหมครับเนี่ยน้ำหอมครับครับนี่ขอโชว์ลูกครับโชว์ลูกชัวร์กล้องหน่อยโอเคนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวกไหมตรงนี้สะดวกครับดำเนินสะดวกครับขอบคุณครับรถกำลังถอยหลังพอดีครับนี่เจอแล้วครับพี่ประยูนบอกว่ามีแขกอยู่ไม่ว่างคุยครับพี่ยูนอ่ะผมให้หมวกใส่ก่อนเดี๋ยวจะค่อยก่อขึ้นเดี๋ยวให้ไมค์อีกใบนึงนี่ผมถ่ายไปด้วยนะพี่ประยูนถ่ายคลิปไปด้วยถ่ายเนี่ยถ่ายแล้วครับนี่กำลังไปส่งที่ไหนครับพี่ตรงนี้เกษตรกรกับชาวสวนที่ไหนรับกล้าพันธุ์ไปปลูกเองที่สวนของเขาเองไปแซมในสวนมะม่วงครับที่ไหนครับเนี่ยที่กำลังจะไปส่งที่นี่ก็เป็นอยู่ที่ลาบลีดำเนินสะดวกครับไม่ที่ลูกค้าซื้อไปที่ไหนเนี่ยไปส่งที่ไหนครับไปส่งที่อ๋อไม่ส่งซื้อไปปลูกเองเลยซื้อไปปลูกเองเขามาจากไหนครับเขามาจากไหนมาจากตำบลบัวงามอ๋อตำบลบัวงามแล้วอำเภอนี่อำเภอดำเนินสะดวกอ๋อที่เดียวกันครับอำเภอเดียวกันครับผมตรงนี้เป็นตำบลดอนคลังตำบลดอนคลังครับตรงนี้อำเภอดำเนินสะดวกเช่นกันนี่ครับมะพร้าวเขาซื้อไปกี่ร้อยต้นวันนี้ครับวันนี้มาขึ้นรถก็ประมาณ3 เจ้าประมาณ800 400 400ประมาณ 1,600 ลูก 1,600 ลูกครับ1,600 ต้นต่อราคาจากสวนต้นเท่าไหร่ตอนนี้ครับ60 บาทครับผมแล้วพันธุ์แท้ยังไงครับพี่พันธุ์แท้ตรงนี้เป็นพันธุ์น้ำหอมลูกผสมน้ำหอมมันแท้ผสมมะพร้าวหมู่สีคือมะพร้าวตาลโอ้นี่เหรอครับครับผมพันธุ์ที่กำลังนิยมเหรอครับครับผมเพราะว่าพันธุ์มะพร้าวที่ทําตาลจันทร์มันจะยาวจันทร์จะยาวแล้วก็เป็นหมู่สีผสมและจันทร์มันจะยาว1จันทร์มันยาว2มีความดก1ไม่ขาดคอในช่วงฤดูแล้งโอ้ช่วงเมษาพฤษภานี้ผลผลิตก็จะมีเรื่อยๆสม่ําเสมอไม่ขาดคอแล้วก็ลูกพันธุ์กล้าพันธุ์จะได้ผลผลิตที่ลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็ปลูกมาแล้วแล้วผลผลิตเราเนี่ยลูกไม่เล็กก็ขายผลผลิตก็จะค่อนข้างได้ราคาย้ำชื่อพันธุ์อีกทีพันธุ์นี้มีมันชื่อพันธุ์อะไรนะพันธุ์หมูสีผสมน้ำหอมแล้วมาเป็นออกมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ลูกผสมพันธุ์นี้มีมานานหรือยังครับตอนนี้มีมานานแต่ว่าเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมตอนนี้ปัจจุบันคือปัจจุบันตอนนี้เราก็ไม่รู้พันมากมายไก่กองก็เลยลองเปรียบเทียบ
แล้วพันธุ์นี้ให้ผลผลิตดีกว่าครับผมดกกว่าแล้วก็ลูกใหญ่กว่าโอ้แล้วก็จันยาวทางสั้นจันยาวทางสั้นครับแล้วต้นล่ะต้นก็ลักษณะข้อจะถี่ข้อจะถี่สูงช้าครับผมนี่คือคุณสมบัติพิเศษแล้วลูกใหญ่กว่าเดิมด้วยเหรอครับลูกใหญ่กว่าเดิมน้ำหอมก็หอมเหมือนเดิมหอมเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ดกเขาจะใหญ่กว่าแต่ถ้าดกลูกเขาก็จะย่อมหน่อยย่อมหน่อยก็ยังผลผลิตเราก็ยังไม่ตกเกณฑ์ก็ยังฟันลงกล่องแต่ลูกก็ยังไปได้อยู่แล้วที่มีผลผลิตนี่มีหรือยังพันอย่างนี้ครับมีแล้วอ๋อมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วแม่พันก็อายุประมาณ30ปีแล้ว30ปีแล้วครับเหตุผลที่เพิ่งมาเป็นพี่นิยมตอนหลังมันเพราะอะไรอ่ะเปิดปลูกเปรียบเทียบแล้วมันดกกว่าอ๋อดกกว่าครับข่าวตรงนี้ยังไม่แพร่หลายใช่ไหมครับยังไม่แพร่หลายแต่พอดีผมทราบข้อมูลจาก คนที่เขาทำขนมนะทำเต้าหวยพุทธสลัดเขาบอกว่าคุณสมบัติของมะพร้าวพันธุ์เนี้ยมันดีกว่าน้ำหอมน้ำหอมแบบนั้นก็บอกมันมีเหมือนน้ำมันอะไรลอยหน้าอยู่มันไม่สวยงามอย่างนี้เป็นความจริงใช่อ๋อเขานิยมกันครับครับแล้วครับพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันไปนะครับครับครับขอบคุณครับอ้าววันนี้ผมสังเกตดูครับพี่ประยุนครับผมมีคณะศึกษาดูงานมาจากที่ไหนครับเนี่ยจากโคราชจากโคราชนี่นี่ครับให้ดูก่อนจากโคราชนครราชสีมาครับผมแล้วยังไงคือมาเข้ามาดูอะไรเรื่องอะไรครับวันนี้มาดูศึกษาเรื่องฝรั่งครับจะปลูกแปลงฝรั่งแล้วก็มาศึกษาเรื่องมะพร้าวมาชมสวนมะพร้าวมาชมสวนมะพร้าวครับผมที่แปรรูปแล้วส่งออกมีสวนเองแล้วก็เก็บเกี่ยวเองครับตัดแต่งเองแปรรูปเองแล้วส่งออกเองถึงต่างเองอย่างแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ครับก้าวไปถึง EU แล้วโอ้ได้ USDA ได้ GP ได้ออแกนิกไทยครับได้ออร์แกนิกไทยได้ USDA แล้วก็ได้ไปถึง EU ครับโอ้โหเจ๋งมากเกษตรกรไทยครับผมเดี๋ยววันนี้มีใครเป็นตัวแทนมาเดี๋ยวผมไปคุยหน่อยนะครับครับขออนุญาตหน่อยครับให้พี่ประยุทธ์รับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับไหนมาบอกมาจากโคราชสวัสดีครับทุกท่านเลยนี่ผมกำลังถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะไม่ให้เสียเวลาครับสวัสดีครับนี่ครับคณะของเรามาจากโคราชทุกคนเลยเหรอครับครับโคราชครับโอ้วันนี้ใครนำมายังไงครับผู้ใหญ่ไหนท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่แนะนำตัวนิดครับชื่อครับผมชื่ออรุณขันโคกสูงครับครับผมมาจากนครราชสีมาครับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่ที่4ตำบลหมื่นไวอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับผู้ใหญ่ทําการเกษตรด้วยเหรอครับทําครับโอ้เป็นอาชีพหลักมั้ยอาชีพหลักครับอืมครับผมเห็นดูผู้ใหญ่ยังหนุ่มเลยนะใหญ่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้45ครับ45โอ้ยังหนุ่มเลยนะครับแล้วเป็นผู้นำเศรษฐกรด้วยครับครับผมที่มามานี่ในนามอะไรครับอันนี้ในนามของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนก็เราจะไปทำแปลงรวมนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบของชุมชนนะครับครับผมก็เลยพาคณะส่วนหนึ่งคณะส่วนหนึ่งครับมาดูก่อนว่าเขาทำกันจริงเป็นไงนะครับแถวบ้านเราเขาทำแต่ข้าวกันเข้ากันนะครับแล้วเราก็อยากให้มีสวนผสมแล้วก็จะได้แบบลดอัตราเสี่ยงลดอัตราเสี่ยงครับก็เลยว่าเราต้องไปดูต้นแบบของที่คนทำสำเร็จแล้วแล้วก็ได้มาหาพี่ประยูนนี่แหละครับโอ้โหผู้ใหญ่เสร็จยอดเลยนะครับผู้ใหญ่ขอชื่อที่ผมเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้ผมชื่ออรุณขันคุณอรุณชื่อเล่นชื่ออะไรครับผู้ใหญ่จะได้คุณโชคครับผู้ใหญ่โชคนะครับผมลุงพอนะครับผู้ใหญ่ครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะสมาชิกมากี่คนวันนี้สมาชิกมาด้วยกันทั้ง6คนครับ6คนด้วยกันอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันกลุ่มเดียวกันครับผมกลุ่มเดียวกันอ๋อเดียวกันครับวันนี้มาสวนคุณประยูนก่อนที่มาสวนคุณพี่ประยูนเนี่ยเราติดต่อข้อมูลยังไงครับผู้ใหญ่ทราบข่าวยังไงครับผมเคยได้ไปศึกษาดูงานที่ออสเตรเลียกับพี่ประยูนโอ้ครับก็เลยรู้จักกันแล้วก็เลยมาแลกเปลี่ยนกันก่อนแรกๆนะครับเคยมาดูที่นี่2รอบแล้วครับอ๋อผู้ใหญ่เป็นตัวแทนก็เรียกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผมเป็นสมาร์ทยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับโอ้ของกรมส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรผมเป็นประธานเครือข่ายระดับเขตผู้ใหญ่ด้วยเป็นผู้ใหญ่ด้วยครับผู้ใหญ่โชคใช่ไหมครับผมโอ้ผู้ใหญ่เก่งเป็นผู้นำหลายอย่างครับผมพากลุ่มประชาชนเกษตรกรมาศึกษาดูงานที่มาที่สวนคุณพี่ประยูนเนี่ยวัตถุประสงค์คือว่าเช่นมาดูรูปแบบการทำสวนใช่ไหมครับสวนมะพร้าวสวนฝรั่งอยากเห็นเรื่องของแนวความคิดก่อนดับแรกครับว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ผมชอบอย่างนึงก็คือเขาจะเปลี่ยนเมืองราชบุรีให้เป็นเมืองผลไม้เมืองไม้ผลถ้าส่วนใหญ่แต่พออยู่แถวบ้านผมเนี่ยเราทำแต่พืชหลักอ้อยมันข้าวโพด
ข้าวอย่างเงี้ยครับเราก็เลยว่าถ้าเกิดเรามีสวนแล้วก็ปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็น10 ปี20 ปีอย่างเงี้ยเราจะปลูกอะไรดีแค่ปลูกครั้งเดียวกินได้ยาวเลยพอมาเห็นพี่ประยูนทำเนี่ยเขาปลูกฝรั่งเขาปลูกผักชีแล้วก็ปลูกมะพร้าวพร้อมกันครับพอได้ระยะหนึ่งเขาเก็บผักชีได้อีก8 เดือนเขาก็เริ่มเก็บฝรั่งก็เลยมองว่ามันก็ปลูกมะพร้าว3 ปี 4 ปีเนี่ยมันก็ไม่เห็นต้องรอ4 ปีเลยนะครับเราก็ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยได้เก็บได้ทุกเดือนเหมือนกันนะครับก็เลยเอาแนวคิดแกไปคุยกับกลุ่มแล้วก็พากลุ่มมาดูเนี่ยครับคล้ายๆว่ามะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตก็จะมีพืชผักอย่างอื่นขายก่อนครับรอให้มะพร้าวได้ผลก่อนพอมะพร้าว4 ปีเริ่มตกทลายเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลผลิตตรงนั้นนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยได้ผลกำไรมาแล้วส่วนนึงวันนี้ก็เลยมาเรียนรู้กับมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติครับผมซึ่งเป็นปัดเกษตรด้วยนะใช่ครับ ครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปตามหาคุณพี่ประยูนอีกรอบครับผมมีตัวแทนมีใครอยากพูดเลยเนี่ยครับใครอยากพูดอะไรไหมว่าวันนี้มาตั้งใจมาดูเรื่องอะไรบ้างก็ชื่อแนะนำตัวก่อนผมชื่อคุณอาทิตย์แทนกลางครับครับชื่อเล่นชื่อน้อยครับครับผมมาดูแล้วตื่นตาตื่นใจดีตื่นตาตื่นใจนะตื่นตาตื่นใจดูแล้วโคราชไม่มีอย่างนี้โคราชยังไม่มีครับแค่บอกว่าเจ้าเลี้ยงพื้นที่400ไร่ก็โคราชยังไม่มีว่าทำได้ยังไงใช่ไหมอย่างนั้นต้องไปถามพี่ประยูนว่าทำได้ยังไงเจ้าเดียว400ไร่ใช่ครับคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมครับวันนี้ได้ฝรั่งไปอยู่พันตัวกิ่งแล้วครับอ๋อซื้อฝรั่งด้วยครับโอ้ยไปพันตัวกิ่งโอ้ยเยี่ยมเลยกลับไปปลูกฝรั่งขายที่โคราชเลยใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเกษตรกรคนรุ่นใหม่เลยนี่ๆคนรุ่นใหม่สวัสดีครับสวัสดีรุ่นใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมปลูกแล้วต้นนึงร่วงไปกินเอานี่บ้านถูกเลยอ่ะร่วงถึงหัวแหลมๆนะไม่ใช่ร่วงใหญ่นะครับตอนนี้ก็สนทนากันระหว่างเดินชมสวนแล้วครับรู้สึกว่าคุณพี่ประยูนวิสุทธิไพศาลเกษตรกรนี่เด่นแห่งชาติเจ้าของสวนเราเนี่ยโทรศัพท์ไม่ว่างเลยครับสงสัยน่าจะเป็นออเดอร์หรือเปล่าเนี่ยแซวเลยโอ้นี่พันมะพร้าวแกเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพันมะพร้าวแกเยอะมากนี่ครับนี่ครับครับครับเดี๋ยวผมว่าอยากให้คุณพี่ประยูนนะช่วยอธิบายว่าวิธีเลือกพันมะพร้าวที่ดีเลือกยังไงนะผมอยากว่าพวกเราน่าจะอยากได้ความรู้อ่ะใช่ป่ะผมเนี่ยผมอยากรู้แล้วคนนึงว่าเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเนี่ยควรเพ็ญพันธุ์ยังไงขนาดฟาร์มหน่อยาวเท่าไหร่คุณพี่ประยุนครับครับผมผมได้ปรึกษาหารือกับเกษตรกรที่จากโคราชครับพวกเราอยากรู้ว่ามาวิธีการเลือกพันธุ์มะพร้าวเลือกหน่อมะพร้าวไปปลูกเนี่ยควรเลือกลักษณะต้นยังไงครับคุณพี่ประยุนช่วยไปหยิบไปมาให้ดูหน่อยครับพวกเราอยากรู้ใช่มั้ยครับเลือกขึ้นรถไปหมดแล้วเอาเหรองอกไม่ยาวไม่ทันขายยาวไม่ทันขายเพราะไม่พี่ไปตรงนี้เลยใช่ไหมตรงไหนได้บ้างอ่ะยาวไม่ทันขาต้องให้ยาวเท่าไหร่ครับใหญ่ดึงมาเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหนผู้ใหญ่ดึงมานี่พี่ประยูนบรรยายให้พวกเราได้ฟังเลยนะยาวประมาณเนี้ยเท่าไหร่ครับพยานนี้ครับประมาณฟุตนึงถึงฟุตครับฟุตพวกเรามาได้เลยมาได้เลยมาสักถามได้เลยใครอยากได้ความรู้หนึ่งฟุตแต่ว่าตรงนี้ลูกทรงไม่สวยให้ผู้ใหญ่เป็นตัวแทนทักถามได้ไม่ได้คัดขายหรอกตรงนี้พันธุ์มันหลุดมาเองแต่ว่าลักษณะหน่อยาวประมาณนี้ประมาณ1ฟุตอะไรปลูกต้องตัดรากมั้ยครับไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้รากถึงจะเริ่มออกเองขอดูรากหน่อยรากสีขาวถึงจะเริ่มออกเองแล้วก็ถ้าน้ําหอมแท้เนี่ยดมดมเหรอขอดมด้วยได้มั้ยได้พวกเราจะดมกันแล้วตอนนี้พร้อมมั้ยครับพร้อมเลยฮะแล้วถ้าลูกทรงอย่างเงี้ยครับลูกมันเนี่ยถ้าเรานำไปปลูกเนี่ยมีให้คนละคำถามมาได้เลยนะเราก็จะไม่เอาเพราะว่าเราลูกมันไม่ใหญ่มันเกิดมาก็คือกรรมพันธุ์มันเป็นแบบนี้คือมันดกเกินพี่เราก็ยินพร้อมไหมเคยดูว่าไอ้ตูดหอมจริงเหรอขอรากไหนพี่ดึงให้ผมมันพี่ยี่ดมเลยมันไม่เตยจริงเออมันไม่เตยหอมนี่นะไม่มีปลูกใบเตยนะมีปลูกใบเตยได้ยังหอมอยู่จำเป็นนะอืมหอมมันใบเตยจริงๆครับคุณผู้ชมถ้าปลูกด้วยก็ดีเพราะมันเป็นธุรกิจที่ขายได้ทางขายได้ถ้าเป็นพันธุ์ไม่หอมคือมันจะไม่มีกลิ่นหอมแบบนี้ใช่ใช่ถูกต้องมันจะหอมโดยธรรมชาติของมันแสดงว่านี้อันแรกที่ว่าคนที่จะซื้อไปปลูกเนี่ยให้ดูสังเกตตรงนี้ก่อนครับว่าเรามาเลือกพันธุ์อ่ะครับผมแล้วคือมาเลือกพันธุ์ต้องเด็ดรากแล้วเด็ดรากดมถ้ามีกลิ่นหอมใบเตยก็โอเคเลยตอนเด็ดราก
เด็ดรากดมเนี่ยต้องเด็ดรากต่อหน้าเจ้าของสวนเลยไหมก็ดีจะเป็นที่ยืนยันเลยยืนยันเลยเพราะว่าไม่หอมจะได้คืนถูกต้องเพราะตรงปลายรากเนี่ยรากอ่อนเนี่ยเขาจะหอมนอกจากดูรากก็ดูอะไรครับดูรากแล้วดูลักษณะต้นต้นจะต้องมีใบเขียวสดมีใบเขียวสดลักษณะแบบนี้แล้วเพราะว่าจะเป็นพันธุ์แท้แต่ถ้ากาบแดงแดงหรือว่าใบไม่เขียวสดก็คือจะไม่ใช่พันธุ์แท้อ๋อใบเขียวสดเหรอครับครับผมอย่างนี้คือพันธุ์แท้ใช่ไหมอย่างนี้ครับผมแล้วมีดูอะไรครับสองข้อละมีดูอะไรข้อละก็ส่วนใหญ่ก็จะดูที่ใบเป็นหลักดูใบเป็นหลักใช่กาบใบจะต้องเป็นสีเขียวใบเป็นสีเขียวลักษณะจะต้องเป็นสีเขียวจะต้องเป็นพันธุ์ที่แท้ครับผมมี2ลูกนี้ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราดูลูกลักษณะสมบูรณ์ได้ๆๆแล้วตรงนี้คือแปลงพ่อพันธุ์เหรอครับครับผมอ๋อนี่กี่พันกี่อะไรต้นเนี่ย3แปลงเนี่ย3แปลงก็ประมาณอยู่ที่3แปลงก็จะอยู่ที่แสนกว่าลูกแสนกว่าลูกครับคุณผู้ชมครับผมออเดอร์มาได้เลยครับแสนกว่าลูกแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันไม่พอขายคือว่าโตไม่ทันขายครับผมความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยที่เป็นหลุมๆนี่ชักเอาไปขายอ๋อหลุมๆนี่ชักไปขายเลยครับนี่เห็นไหมที่ว่างๆอย่างเงี้ยชักไปขายครับให้ดูย้อนหลังตรงโน้นเห็นไหมครับครับนี่เพียบเลยขีดเป็นแสนต้นเลยเดี๋ยวถ้าเจอต้นที่สมบูรณ์พี่ประยูนดูหน่อยนะครับพี่ครับผมเดินต่อครับนี่เดินต่อถือว่ามาชมสวนวันนี้ครับมีคนมาชมบ่อยไหมครับพี่ประยูนมีคนมาชมบ่อยไหมครับพูดถึงว่าเกษตรกรมาที่ต้องที่ซื้อแล้วแบบมาดูของจริงอย่างเงี้ยเวลาซื้อเนี่ยเขาต้องมาดูไหมคนส่วนใกล้ๆเนี่ยเขาจะมาดูแปลงจะมาดูต้นพันธุ์มาดูแม่พันธุ์เราครับครับมาดูแม่พันธุ์เราแล้วเขาก็จะซื้อแล้วคนรุ่นก่อนๆเขาจะไปปลูกแล้วเขาตบผลผลิตแล้วเขาโอเคยอมรับว่าพันธุ์เราเขาไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูแล้วแต่คนใหม่ต้องมาดูสายพันธุ์นี้เขาโอเคที่จะพร้อมปลูกเลยครับครับผมถ้าเกิดว่ามาดูเนี่ยพี่จะแนะนำอะไรเขาบ้างโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เพราะแม่พันธุ์เราอายุหลายปีอ๋อต้องอายุหลายปีอายุหลายปี20กว่าปีปลูกแล้วมันตกเร็วโอ้2ปีครึ่งตัดผลผลิตได้เลย2ปีครึ่งครับผมมันก็มีลูกเลยเหรอครับตัดผลผลิตขายได้เลยโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะเป็นไปได้เหรอครับผมทำให้การกิจจันออกจันนี้ดีทำใส่ปุ๋ยก็ใส่ไงตรงนี้ก็เราก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปีละครั้งแล้วก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะส่วนเราเป็นส่วนเกษตรอินทรีย์เราใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้เกษตรอินทรีย์ใช้เคมีไม่ได้ครับนี่การที่ออกจันดีนี่อยู่ที่การให้ปุ๋ยใช่ไหมหรือว่าเขาจะโดยธรรมชาติเขาจะแทงจันแล้วก็ออกเลยไป20วันเขาก็จะแทงมาจันยี่สิบวันเขาแทงมาจันแล้วเขาจะออกเลยไปติดผลผลิตเลยครับนี้พันธุ์นี้ข้อดีอยู่ที่ตอนแล้งเมษาพฤษภาช่วงนี้เขาจะออกผลผลิตเขาวายเล็กน้อยเขาไม่ขาดคอ เขาไม่ขาดคออย่าง30ไร่ของผมยังได้ผลผลิตได้หมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกลูกหนึ่ง10กว่า20บาทก็คราวนึงก็ตก2แสนเท่าบาทต่อคราวนี้ยังได้ถึง2แสนโอ้ครับครับเพราะมะพร้าวนี้จะราคาดีสูงสุดในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเมษาพฤษภานี่แหละที่จุดอื่นพันนี้ยังอยู่ติดคอตลอดครับย้ำชื่อพันอีกทีครับพันน้ำหอมผสมมะพร้าวพันหมู่สีแล้วออกมาจะเป็นน้ำหอมแล้วก็ดกจันยาว1ดก2จันยาว3ติดผลผลิตดีครับแล้วไม่ขาดคอในช่วงฤดูแล้งแล้วติดผลผลิตไว2ปีครึ่งครับแสดงว่าตอนออกผลผลิตก็เกือบติดดินเลยไหมครับผมที่จันแรกๆก็จะจันแรกติดดินเลยครับผมโอ้โหนี่ครับพันมะพร้าวพันหมูสีใช่ไหมเขาเรียกครับผมน้ำหอมผสมน้ำหอมผสมครับผ มเป็นที่นิยมในปัจจุบันครับผมนิยมแน่นอนเพราะแปลงของผมนี่ประกวดแปลงพันของจังหวัดราชบุรีผมได้อันดับหนึ่งของจังหวัดเลยปีไหนครับปีเนี้ยเพิ่งจะประกวดผ่านเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อ 2-3 วันนี้พี่พรก็ลงมาสอบสัมภาษณ์พอดีโอ้โชคดีเลยผมมาพอดีเลยครับผมแล้วก็แปลงนี้ผมมาไม่รู้ตัวเลยแปลงนี้จะได้อันดับ2ของเรื่องไว้ผลโอ้ได้อันดับ2จะประกวดพันได้อันดับ1โอ้แปลงนี้นะฮะครับผม
ที่เห็นพันธุ์นี่คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งของจังหวัดของจังหวัดราชบุรีครับผมโอ้ยินดีด้วยครับพี่ประยูนครับผมเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติครับปี54ครับผมนี่ครับปี54พี่ประยูนครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบ่งปันความรู้ดีมากครับผมมากี่ครั้งพี่ประยูนเรียกว่าให้ความรู้ไม่เคยบ่นว่าเบื่อให้มาอีกแล้วอะไรอย่างนี้ครับครับนี่ครับเป็นข้อที่คุณสมบัติพิเศษของเกษตรกรคนนี้เลยครับครับนี่ฮะครับพี่เชิญเลยครับพี่ผมให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่ผมถ่ายเป็นคลิปไว้ครับพี่ประยูนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรที่เขาอยากจะซื้อพันธุ์ที่ถูกต้องจากเกษตรกรดีเด่นชาติครับครับของพี่นี่ยืนยันได้เลยใช่ไหมครับผมเรื่องของพันธุ์แท้ว่าไม่เอาเปรียบเกษตรกรด้วยกันครับผมครับอันนี้คือคุณสมบัติที่ทำให้คนก็มาหาพี่ครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูอะไรต่อครับครับครับเดี๋ยวไปที่ศูนย์ไปดู PowerPoint เรื่องมีนักศึกษามาดูงานก็จะใช้ PowerPoint นักศึกษาดูงานก็คือแบ่งปันให้ความรู้กันอีกครับผมอ๋อนักศึกษาจากที่ไหนมาวันนี้จากวิไลมหาวิไลเกษตรศาสตร์กำแพงแสนอ๋อครับงั้นปิดท้ายรายการเลยครับพี่ประยูนถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้สนใจอยากซื้อพันธุ์มะพร้าวเนี่ยติดต่อเบอร์ไหนหรือว่าต้องมาเจอพี่ที่ไหนครับถ้าอยากให้พี่แนะนำด้วยมาเจอผมที่ศูนย์สินค้าเกษตรชุมชนอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีอยู่ที่อำเภอบางแพครับเป็นศูนย์สินค้าเกษตรชุมชนอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเบอร์โทร081ครับ736-8874ครับผม081-736-8874พี่รับสายนะเพราะเห็นรุ่งตลอดเลยครับผมขอบคุณมากพี่ประยูนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับก็เมื่อกี้เราได้ฟังคุณประยูนวิสุทธิ์ที่ไปศาลไปแล้วนะครับท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนอกจากนั้นในเรื่องของการปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ปลูกลำวงลำไยเอาวงอวุ่นท่านมีความรู้หมดเลยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสงสัยอยากปรึกษาหารือกับเกษตรกรแห่งชาติคนนี้ผมมั่นใจว่าไม่ผิดหวังโทรศัพท์ตามเบอร์ที่บอกหรือว่าจะมาศึกษาดูงานก็ยินดีนะครับตามที่คุณประยุทธ์ได้บอกไว้แล้วครับวันนี้เกษตรก้าวไกลไปด้วยกันผมลุงพรเกษตรก้าวไกลต้องขอบคุณมากครับที่ได้ติดตามสวัสดีครับ